นี้ทุกเป็นวัดเองแล้วครับขออนุญาตเข้าสู่พิธีการเดี๋ยวเราดับต่อไปขอกราบเรียนถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอันนี้ที่พิจารณาลำปางขอรายงานความเป็นมาของโครงการบ้านนี้มีรัฐคนพิการถูกตัดสิทธิ์เองซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เชื้อเป็นที่ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่มีตอบสนองส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำและดำเนินการโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปางลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานในพิธีได้ประกอบพิธีเชิญเมล็ดพันธุ์ผักวางไว้บนคานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อให้ผู้แขกองค์กรคนพิการมารับตามลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะพิสดารนายอาทิตย์ใจเหิมนายวสันต์มหาพรหมนางสาวดวงดีหอมหอมนางทันวรัตน์ไทยดินฟ้าต่อไปจากคุณดวงคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดลำปางนะครับนางจิตยารัตนาพันธ์นางเพ็ญจันทร์เล็กบุตรต่อไปคุณดวงคนพิการตำบลนิคมพัฒนานายเมธาเมธาสินชัยลิฟ้าครับตามด้วยคนรมคนพิการตำบลเมืองปานนะครับนายประวิทย์พงศ์หน้าใหญ่จากนั้นจะเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปชมรมเพื่อเพื่อนผู้พิการตำบลแก้ซ้อนนายเพียงฟ้าสุดที่ผลมณีมณีบัตรครับต่อไปจากชมรมคนพิการสายแดงรักตำบลร่องเพาะนางพิมพ์พักการทาระต่อไปเป็นชมรมคนพิการตำบลวังซ้ายนะครับนางสาวมารีจิตวันนางสายฝนปิ่นมานะครับนางสุรินเพ็งสิริต่อไปเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำแหน่งต่อไปเป็นชมรมคนพิการตำบลแม่พริกอำเภอแม่สวยนะครับนางวาสนาสุริยันชัยนายจิตวีจากเป่า